สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับหลวงพี่สมชายเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหรือพระครูสุทธิวิสุทธิกิติคุณวิสุทธิกิติคุณเจ้าอาวาสนะครับแต่ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพี่สมชายเด็กก็เรียกหลวงพี่สมชายเด็กเรียกตามพ่อแม่ถึงโครงการซื้อที่ดินถวายวัดและก็พังวัดเนี่ยจะออกเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นอะไรครับอาจารย์ยังไงครับคือต้องเล่าเรื่องนิดนึงเพราะว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านบริจาคเงิน50ล้านสร้างโรงพยาบาลก็มีความในยามเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วมีพระบริจาคเงิน50ล้านนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับก็อยากจะรู้จักครับก็บังเอิญว่ามีคนนครสวรรค์มาที่วัดครับเขาชื่อไพศาลครับก็บอกเดี๋ยวผมพาไปให้บอกจริงเหรอหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงดีว่าดีครับผมเนี่ยคนนครสวรรค์ผมรู้จักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพาไปนี่การที่เราจะไปพบหลวงพ่ออายุ99เนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านไปครับอาตมาก็เลยปริ้นรูปเก่าๆของวัดเนี่ยปริ้นรูปปัจจุบันเนี่ยครับเนี่ยก็มีเนี่ยรูปบวชผมเป็นพระมอญครับก็ไปรายงานตัวครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนผมเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามเนี่ยนี่วัดผมข้อที่ผมสร้างมากับมือเนี่ยในโบสถ์นอกโบสถ์หน้าโบสถ์เป็นอย่างนี้เนี่ยในโบสถ์จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ดูเนี่ยคือให้รู้ให้ท่านรู้จักเราก่อนครับผมเนี่ยนี่ในโบสถ์ผมเป็นอย่างนี้เป็นโบสถ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเนี่ยทำถวายเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ครองราช50ปีอะไรอย่างนี้ก็ให้ท่านดูท่านก็ชื่นชมนะแล้วท่านก็ยังมาสาวรูปนี้เลยบอกอันนี้รูปเจ้าบ้านไม่ใช่เหรออะไรอย่างเนี้ยครับผมแต่ท่านก็เหมือนกับสรรพยอกเรานะท่านก็เมตตานะเนี่ยวัดผมอยู่ริมแม่น้ำครับผมเนี่ยเจ้าพระยาอยู่ช่วงเขตอำเภอสามโคกครับผมเนี่ยผมทำอาคารไปหลังหนึ่งสูง7ชั้นกว้าง15เมตรครับผมยาว60เมตรเนี่ยทำมา3ปีแล้วต่อเข็มมาเนี่ยยังไม่มีปัญญาเอาขึ้นชั้นหนึ่งเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็ยินท่านก็บอกว่าไม่ยากแล้วง่ายนิดเดียวท่านบอกว่าให้สร้างเหรียญท่านครับแล้วให้ทำหนังสือมาเชิญท่านก็เลยทำเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบนี้หลวงพ่อเนี่ยจะมีห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมย่อยมีกรรมฐานชายกรรมฐานหญิงแล้วก็มีห้องสำหรับ VIP สำหรับญาติโยมพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาดูแลคนแก่ในวันหยุดในวันเสาร์อาทิตย์พอพูดถึงคนแก่ปุ๊บท่านก็บอกว่าให้สร้างเหรียญเลยแล้วก็เดี๋ยวท่านเป็นประธานอุปถัมภ์ให้ท่านบอกให้ทำหนังสือมาแล้วท่านจะลงนามให้แล้วก็จะปั๊มตาวัดให้นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้เป็นกฐินสามัคคีปีนี้ปี64เนี้ยกฐินจึงได้ชื่อว่ากฐินหลวงพ่อพัดพันกองครับผมนะกองละ 20,000 บาทใครทำบุญ1กองท่านก็จะให้เหรียญน่ะ1กล่อง100เหรียญแล้วมีเหรียญพิเศษคือเนื้อเงิน1เหรียญครับผมไอ้1กล่องเนี่ยจะมีเนื้ออะไรบ้างข้าพเจ้าเป็นเจ้าวาดก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมมีเลขอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นไปสุ่มเอาครับผมนะก็เลยมีคนจับจองกันเยอะมากเกือบ200กองไปแล้วตอนนี้ครับผมก็ทีนี้ก็เลยมาคำนึงถึงเรื่องที่จอดรถครับเพราะปีที่ผ่านมานี่แค่กฐินธรรมดาเนี่ยโรงทานร้อยกว่าโรงครับผมรถราไม่มีที่จอดครับก็เลยเจ้าของที่แปลงเนี้ยก็เลยไปติดต่อที่วัดจะขายให้วัดในราคาไร่ละ2ล้าน5ครับผมก็ไปเรียนขึ้นล่องบ่อยๆก็ไปคุยกับหลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่าใครซื้อที่ดิน1ตารางวา 9,000 บาทก็ให้เหรียญเงินเหรียญ1ครับผมอะไรอย่างเนี้ยใครอยากทำเงินเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาท่านก็มีของดีมาให้แจกและเป็นของรุ่นนี้คือเศรษฐีที่ดินเนี่ยคือสร้างหมดรุ่นนี้แล้วนะได้ที่ดินแล้วได้ตึกแล้วอะไรแล้วก็ทุบบล็อกทิ้งเลยครับผมนี่ก็จึงเป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อพัดรุ่นเศรษฐีที่ดินนี่นะครับคือทางวัดเนี่ยจะซื้อที่ดินตรงนี้นะครับ19ไร่19ไร่ซื้อไม่ได้เอาไปให้หลวงพี่นะครับไม่ใช่ซื้อเข้าวัดไว้เป็นที่จอดรถไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ครับผมปลูกต้นอะไรอ่ะต้นพยุงครับผมปลูกพยุงสัก10ไร่ครับผมไว้เป็นสมบัติของคนรุ่นต่อไปในอนาคตอีก9ไร่ก็เป็นที่จอดรถครับจัดสรรที่ให้สวยให้เป็นสวนป่าครับที่นี้ถูกทิ้งร้างไว้หลายนานพอสมควรก็หลาย10ปีหลาย10ปีนะครับก็ทางวัดนี่ก็เล็งเห็นว่าน่าจะเอามาทำประโยชน์คือถ้ายุครุ่นเราเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อนาทีนี้เกิดคนอื่นเขามาซื้อเนี่ยก็ชาติทั้งชาติวัดเราก็ไม่มีโอกาสได้ที่แปลงนี้แล้วก็เลยถือโอกาสที่ว่าในราคาตอนนี้ที่ยังไม่แพงเนี่ย
ก็อยากจะเชิญชวนช่วยกันเป็นเจ้าภาพกันตามกำลังศรัทธาให้เป็นสมบัติของส่วนรวมเป็นที่ของทุกๆคนที่ทุกคนมาชาดละวัดเนี้ยมีแนวโน้มไปในทางที่ดีจะมีเขื่อนมีอะไรสวยๆงามๆอะไรอีกเยอะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้เจริญพรครับก็ติดต่อมาที่เฟซของวัดเฟซอะไรบ้างครับชื่อเฟซบุ๊กวัดอัมพุวรารามทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกเฟซนึงก็คือชื่อสิทธิ์วัดอัมพุวรารามครับผมอีกเฟซนึงก็คือสายบุญวัดอัมพุวรารามกฐินเราทอดวันไหนครับอาจารย์วันที่19พฤศจิกากำหนดนะแล้วครับ19พฤศจิกา2564 64ตอนนี้ก็ต้นปีใครสนใจเหรียญรุ่นนี้เพื่อรุ่นเศรษฐีรุ่นเศรษฐีที่ดินเพราะเราซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเหรียญรุ่นนี้วัดสร้างเองวัดสร้างเองวัดเป็นผู้จัดสร้างเองเป็นผู้เองทำเองทั้งหมดเพราะว่าวัดทำแบบวัดไม่ได้ทำแบบอย่างอื่นทำแบบใครแจกเป็นพระของขวัญใครทำบุญก็ให้เป็นที่ระลึกกันใครทำบุญเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามกำลังศรัทธาอยู่มีเหรียญทองคำมีคนจองกันมาหลายเหรียญอยู่ครับผมก็เชิญชวนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ